สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนการ import preset นะครับเข้ามาในโปรแกรม Lightroom CC นะครับทั้งเวอร์ชั่น PC Mac iPad แล้วก็ Mobile นะครับทั้ง3อย่างนี้ก็คือทำเหมือนกันหมดนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน Lightroom CC ที่เป็นของแท้ของทาง Adobe เนี่ยนะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันเดียวกัน Lightroom ที่เป็น CCเหมือนกันมันจะมีคลาวด์ซิงก็คือรูปที่คุณ import เข้าไป preset ที่คุณ import เข้าไปมันจะทำการซิงเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตในการซิงนะครับคราวนี้มาดูในเวอร์ชัน PC การ import ทำยังไงเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณก็ทำการ import ภาพให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ My Photo นะครับเลือกรูปมาสักหนึ่งรูปรูปใดก็ได้นะครับผมเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บเปิดแท็บทางขวาขึ้นมาเป็นแท็บ Edit นะครับสังเกตทางด้านล่างขวานี่ครับจะมีเขียนว่า preset อยู่นะครับคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์แท็บ preset ขึ้นมาตรงนี้เก็บว่ามันจะมีหลาย preset เลยนะครับนะมันจะมีหลาย preset เลยอันนี้ก็คือทางโปรแกรมเขามีไว้ให้อยู่แล้วนะครับคราวนี้พอเราจะ import เราคลิกที่เครื่องหมายที่เป็นไข่ปลา3จุดนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเลือก import presetแล้วเราก็ไปเลือก preset ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับในที่นี้ของผมก็คือ preset นี้นะครับ Night and Summer นะครับผมก็กด import เป็นไฟล์ zip นะ import เข้าไปโปรแกรมนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าตอนนี้ไอ้ preset ที่เรา import เข้ามาโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็แค่เลือกใช้ตามที่เราอยากจะใช้ง่ายมากๆอันนี้คือการ import ใน PC นะครับคราวนี้มาดูว่าใน iPad ของเราที่ทุกอย่างเหมือนกันหมดตัว preset มันซิงค์ให้เราหรือยังนะครับเราก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับเข้าไปที่รูปอัลบั้มเลือกมา1รูปเหมือนกันนะครับแล้วกดที่เครื่องหมายตัว preset คือตัวที่2นี่นะครับปึ้งขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามันทำการซิงค์ให้เราแล้วด้วยเช่นกันนี่เห็นไหมง่ายมากนะครับซึ่งใน iPad เวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับยังไม่รองรับการ import ภาพโดยตรงจาก iPad เองนะครับเนื่องจากปัญหาอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีการ import ผ่านอุปกรณ์อื่นอาจจะทำในโมบายก็ได้อาจจะทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็ให้มันซิงค์ account มาแล้วมันก็จะมาอยู่ใน iPad อย่างนี้นะครับคาดว่าในอนาคตเขาอาจจะแก้ส่วนนี้นะครับให้เหมือนกับตัวโมบายที่สามารถ import ได้โดยตรงเลยวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ